คำสอนสำคัญครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรข้อที่หนึ่งในโลกจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับตามเหตุปัจจัยผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใดทั้งโลกนี้และโลกหน้าจงตั้งจิตอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี้ถวายเป็นพุทธบูชาน้อมจิตภาวนาให้รู้แจ้งให้รู้นามและสังขารอันไม่เที่ยงทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรรู้แจ้งด้วยปัญญาตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรข้อ2 อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนรนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรมขอให้ตั้งใจให้ดีมีสติทุกเมื่อทุกขณะจิตเพียงแต่รู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นกายกับใจเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเป็นเพียงก้อนทุกข์ก้อนธาตุเท่านั้นเราไม่ควรไปให้ราคาตัวเองและวัตถุเราอยู่ในโลกอย่าหลงมายาของโลกไม่ติดไม่คล้องแวะเกี่ยวกับสิ่งในใจมีแต่ใจรู้แจ้งปล่อยวางสู่ความว่างสภาพเดิมของธรรมชาติแท้ข้อ3ในตัวของเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดมีขี้รังแคขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ใครขี้ในท้องแล้วยังไม่พอยังมีขี้ในใจอีกขี้เกียจขี้กลัวขี้รักขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเถิดแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองข้อ4เกิดเป็นคนให้มีดี3อย่าง1ใจดี2พูดจาดี3ทำแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้ของดีอย่ามัวเมามาขอแต่ของดีจากพระจงทำดีเอาคนเดียวข้อธรรมทั้งหมดนี้ครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโรได้เขียนบันทึกเมตตาไว้ในปีพุทธศักราช2550ขณะเข้าจำพรรษาณถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์จังหวัดลำปาง